การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะทั้งคอมพิวเตอร์หรือว่าการลาโหลดโปรแกรมต่างๆจากเว็บไซต์เพื่อมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะบ่ปลอดภัยเสมอไปเนาะโดยเฉพาะกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างสูงในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่บ่ดีเนาะหาช่องว่างในการแฝงไวรัสเข้ามายังคอมพิวเตอร์ของเราบ่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์บ่โฆษณาต่างๆบ่หรือว่าจะเป็นป๊อปอัพขอความเนาะหรือว่าจะแนบลิงก์มานํา Gmail บ่เนาะหรือว่าอย่างต่างๆเนาะที่หลอกให้เฮานี่คลิกเข้าเนาะหรือจะคลิกผ่านทางโปรแกรมแปลกๆที่เฮาดาวน์โหลดมาหรือว่าจะเป็นโปรแกรมที่บ่ได้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เป็นต้นมันก็จะมีของแถมแฝงเข้ามานําฉะนั้นมื้อนี้จึงรวบรวมเอา10โปรแกรมสแกนเวลาคันเทพเนาะที่มีประสิทธิภาพสุดยอดแถมฟรีอีกต่างหากจะมีโปรแกรมใดแน่ไปเริ่มอันที่1กันเลยนี่บ่แม่นการจัดอันดับโปรแกรมแต่อย่างใดเนาะแต่นี่แม่นการรวบรวมถึง10โปรแกรม Aware เนาะ Aware นี่ก็แม่นโปรแกรมสแกนเวลาฟรีอีกแบบนึงเนาะที่หลายคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะเป็นโปรแกรมฟรีที่ได้รับความนิยมพอสมควรเนาะโดยการปกป้องที่ครบถ้วนบ่ว่าจะเป็นการป้องกันภายใน Windows เนาะและการป้องกันเบราว์เซอร์เนาะหรือว่าเว็บเบราว์เซอร์เนาะห้องรับเฉพาะ Firefox และ Chrome เท่านั้นและนี่ก็คือแนวทางของโปรแกรม Aware เนาะนี่มันบางส่วนเนาะในหน้าต่างในการเข้าใช้งานมันจะเป็นแนวต่อมาเนาะแม่น Kaspersky Antivirus เนาะตัวนี้ก็แม่นโปรแกรมฟรีเช่นเดียวกันเนาะเป็นแอนตี้ไวรัสแบบฟรีเนาะที่ปล่อยออกมาให้ใช้งานในแบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้เนาะและนี่ก็แม่นหน้าต่างในการเข้าใช้โปรแกรมเนาะห้องรับการสแกนแล้วก็ลบมาแวร์ต่างๆเนาะลูกเล่นก็จะบ่ร้ายเท่าตัวเสียเงินเนาะเวอร์ชันเสียเงินจะมีฟีเจอร์ขึ้นเติมอีกเนาะป้องกันขึ้นเติมอีกต่อมาเนาะแม่นโปรแกรม ECS แม่นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสฟรีคือกันเนาะเป็นแอนตี้ไวรัสที่ขนาดเบาดีที่ดีที่สุดเนาะ ECS นี่ยังคงรักษาจุดเด่นในการเฮ็ดเวียกอย่างว่องไวเนาะใช้งานง่ายบ่ซับซ้อนสามารถสแกนหาไวรัสได้จะซุกซ่อนอยู่บนใดภายในเครื่องตลอดจนมีแบบกลไกสำคัญอย่างInternet Security เนาะก็คือระบบความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยป้องกันการโจมตีของมัลแวร์และก็แรนซัมแวร์และยังมีประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่บ่แพงและความพิเศษของโปรแกรมตัวนี้ก็มีระบบการทำงานที่ว่องไวบ่มีความยุ่งยากใดๆเมื่อติดตามใช้งานก็จะมีทีเด็ดของมันเนาะก็คือการสแกนเราค้นหาเวลาแบบเลิกสุดๆเลยจะสอนอยู่บนใดภายในคอมก็บ่ต้องเป็นห่วงหาพอและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่อมาเนาะแม่นโปรแกรม MC Afi เป็นโปรแกรมสแกนเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการบ่ว่าจะเป็น WindowsMac OS หรือว่า Android เนาะรวมไปถึง iOS เนาะมีความโดดเด่นที่มีศักยภาพในการต่อต้านครับแบรนด์ซัมแวร์นี่ที่อาจจะเข้ามาลักหรือว่าหยาดเอาข้อมูลสําคัญในเครื่องไปเอาไปเอิ้นคาไทยเนาะโปรแกรมสแกนเวลาตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดตัวนึงนะที่ว่ามีประสิทธิภาพสูงบ่ว่าจะใส่ระบบปฏิบัติการใดก็สามารถลงโปรแกรมนี้ได้ตลอดจนมีกลไกช่วยเหลือในการเฮ็ดเวียกของคอมพิวเตอร์คือ PC Boost เนาะติดมานะPC Boost เนาะที่มาน้ํามันแม่นเป็นตัวช่วยเหลือบ่ให้คอมพิวเตอร์ของเฮานี่ถูกโจมตีจากบรรดาไวรัสแปลกปลอมต่างๆเนาะอีกอย่างนึงเนาะโปรแกรมตัวนี้ก็เคยต่อสู้กับแรนซัมแวร์มาแล้วเนาะที่จะดึงข้อมูลของผู้ใช้ไปเนาะเอิ้นคาไทยแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องเสียเงินเนาะและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่อมาเนาะแม่นโปรแกรม Malwarebytes เนาะ Anti Malware เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสจากค่าย Malwarebytes เนาะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาโดนแล้วสําหรับโปรแกรม Malwarebytes Anti Malware จากค่ายนี่ก็ถือว่าบ่ได้เฮ็ดให้ผิดหวังเนาะมันมีความสามารถในการกวาดจับแอดแวร์เนาะที่แข็งแกร่งเป็นอย่างสูงข้อดีอีกอย่างนึงของโปรแกรมนี้ขนาดไฟล์ที่น้อยเนาะบ่ได้หนักเครื่องแถมยังสแกนได้อย่างว่องไวเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเนาะเวอร์ชันฟรีเฮาก็ต้องได้สร้างสแกนด้วยตนเองเท่านั้นถ้าอยากว่าให้มันป้องกันแบบเรียลไทม์มันก็ต้องจ่ายเงินหรือว่าอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นนึงและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งานโปรแกรมเนาะต่อมาเนาะแม่นโปรแกรม Avira เนาะAvira Antivirus หรือที่หลายคนนิยมเอิ้นว่าโปรแกรม Antivirus จองสีแดงภาษาอังกฤษว่า Red Avira Antivirus เนาะเป็นโปรแกรม Antivirus ยอดนิยมอีกแบบนึงเนาะโปรแกรมใช้งานง่ายและก็มีหน้าตาที่สวยงามโปรแกรมนี้มีระบบกำหนดเวลาเราสแกนล่วงหน้าที่ตั้งค่าไว้อย่างง่ายดายเนาะคือตั้งค่าให้มันสแกนอย่างว่องไวทุกๆวันเนาะแล้วก็ตั้งค่าให้มันสแกนแบบเป็นรายอาทิตย์หรือว่าแต่ละครั้งเป็นต้นเนาะเมื่อร่วมกับความสมานในการปกป้องแบบเรียลไทม์มันก็จะเห็นนาทีเฝ้าระวังภัยให้คอมพิวเตอร์ของเราและเป็นอย่างดีและนี่ก็เป็นหน้าตาของมันในการเข้าใช้งานโปรแกรมต่อมาเราเป็นโปรแกรม Bitdefender เป็นโปรแกรมสแกนเวลาฟรีอีกแบบนึงเนาะซึ่งผลการทดสอบเนี่ยมันมีความป้องกันที่สูงเนาะสําหรับเวอร์ชันฟรีของโปรแกรมนี้มันมีคุณสมบัติเด่นก็คือการกวาดจับมัลแวร์
ว่าจะฟิตซิ่งเนาะในขณะที่หน้าตาของโปรแกรมนี่เนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายบ่ได้มีตัวเลือกที่ยุ่งยากอีกทั้งยังออกแบบมาให้ใส่แบบกินทรัพยากรเครื่องได้น้อยถ้ายังเป็นโปรแกรมนึงที่เว็บไซต์ PC Mac นะให้คะแนนดีพอๆกับ Casper Sky ด้วยเนาะและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งานของโปรแกรมนี้ต่อมาเนาะแม่นโปรแกรม Adaware เนาะแม่นโปรแกรมสแกนเวลาอีกแบบนึงเนาะในเวอร์ชัน Pro นี่สามารถเก็บคะแนนได้สูงสุดถึง 99.3% เลยเฮ็ดให้เฮานี่เชื่อมันได้ว่าโปรแกรมนี้มันจะคุ้มครองคอมพิวเตอร์ของเราได้เป็นอย่างดีเนาะถึงว่าโปรแกรมนี้จะใส่ทรัพยากรเครื่องสูงกว่าโปรแกรมอื่นเนาะแต่ก็ถือว่าน่าใช้งานหลายสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนาะในขณะที่เวอร์ชันใช้เงินของโปรแกรมนี้จะเพิ่มการป้องกันให้กับเว็บไซต์อีเมลและมีไฟร์วอลให้ใช้งานนำเนาะซึ่งจ่ายเงินเพิ่มกับบ่แพงเท่าใดและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งานของมันเนาะต่อมาเนาะแม่น AVG Antivirus เนาะแม่นโปรแกรมสแกนไวรัสอีกแบบนึงเนาะที่ใช้งานค่อนข้างดีเนาะบ่นักเครื่องแถมยังมาพร้อมกับการป้องกันหลายรูปแบบบ่จะเป็นการสแกนไวรัสทั้ง Windows และก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไปจนถึงการป้องกันทั้งเว็บเบราว์เซอร์เนาะและอีเมลอีกส่วนนึงฟีเจอร์ที่เอาใจเราเกมเมอร์ก็คือ Do Not Disturb Mode เนาะคือเป็นการสั่งปิด Notification คือการแจ้งเตือนเนาะป้องกันการรบกวนในขณะที่เล่นเกมโปรแกรมตัวนี้เนาะมันสามารถเฮ็ดคะแนนในการตรวจสอบได้ดีเนาะ 98.9% เนาะและยังกินทรัพยากรเครื่องได้น้อยที่สุดเนาะและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งานโปรแกรมและสุดท้ายท้ายสุดเนาะก็แม่นโปรแกรมที่ติดมากับระบบ Windows เนาะก็คือ Windows Defender เนาะโปรแกรมนี้ใช้งานงานแล้วเลยรับการอัปเดตจากทาง Microsoft อยู่ตลอดเนาะซึ่งเฮ็ดให้มันแจ้งในประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนตอบโจทย์ได้อย่างดวงหลายโดยเฉพาะกับการที่มีฟีเจอร์พื้นฐานมาให้ยังครบถ้วนแถมยังห้องรับการป้องกันแรนซัมแวร์มานำอีกเนาะและนี่ก็แม่นหน้าตาในการเข้าใช้งาน Windows Defender และทั้งหมดนี่ก็แม่น10โปรแกรมสแกนไวรัสขั้นเทพเนาะที่ใช้งานฟรีและควรมีไว้ติดเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็ได้รับการยอมรับและมียอดดาวน์โหลดที่สูงเนาะและสามารถให้เวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวใดก็ตามเนาะถ้าบ่อยากเสียเงินเพิ่มหรือบ่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องสแกนเวลาอย่างนักแท้ๆเนาะทางเฮาก็ขอแนะนำว่า Windows Defender ที่ติดมากับระบบ Windows 10นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรแล้ว